เอาละครับผมสวัสดีหนุ่มสาวชาวจีนกันด้วยขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งกีฬาใต้น้ำที่สวยสดงดงามใครมองก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเชิญรับชมกันได้แล้วกับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าลีเมนว่ายน้ำโปโลเพื่อฟื้นความทรงจำเขาได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งน้องสาวกบ่นอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวเธอได้เห็นสิ่งคาร์ลคาต้องบอกเลยว่ากูไม่พลาดพวกเขาได้สบตากันน้องสาวตกใจจัดรีบวิ่งไปหาหมอตั้งแต่ที่เขาตื่นขึ้นมาเขานอนสลบไม่ได้สตินานถึง203วันดูเหมือนว่าตลอด3ปีที่อยู่มัธยมต้นเขาเคยเล่นกีฬาที่เรียกว่าโปโลน้ำได้ยินแว่วมาว่าเทพพอตัวเลยช่วงฤดูหนาวก็คว้าแชมป์ทั่วประเทศพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมหลังแข่งเสร็จระหว่างทางกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุเขานอนโคม่าเป็นเจ้าชายนิทรากับอีก3สัปดาห์พอรู้ตัวอีกทีเขาก็สูญเสียความทรงจำในช่วง3ปีสุดท้ายไปพอเจอหน้าพ่อหน้าแม่และอาซุมิพี่แกก็ตกใจจัดว่าทำไมพวกเขาเนี่ยดูแก่ขึ้นนิดๆนะเพื่อนๆแต่เขาไม่ยอมมินาโตะกันพวกเขาดูเป็นห่วงจัดๆเลยแต่มินาโตะเองก็จำใครไม่ได้เลยเหมือนกันคนนี้คือโคชบิเซนหนวดเฟิร์มเชลนี่น่าจำพวกเราไม่ได้เลยงั้นเหรอพวกเราถูกเรียกว่าจตุรเทพแห่งโซงาคู่เลยนะขอโทษนะในระหว่างทางกลับบ้านมินาโตะก็แปลกใจกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมเขาสูงขึ้น20เซนหน้าตาก็เปลี่ยนไปหลังจาก4เดือนที่มินาโตะรู้สึกตัวเขาก็ได้กลับบ้านสักทีบ้านเขาเป็นร้านขายของฝากสินค้าต่างๆคุณพ่อก็ทำขึ้นมาขายเองพอมินาโตะเข้ามาเจอกับเต่าตอนนั้นตัวมันเล็กมากเลยแต่ตอนเนี้ยโตขึ้นมากเลยนะเนี่ยของที่เขาทำขายไว้ตอนประถม4ก็ยังขายไม่ออกเหมือนเดิมคุณแม่ก็ดีใจที่ทั้ง2คนน่ะกลับมาตบมุกกันเหมือนเมื่อก่อนเธอได้ขอโทษมินาโตะที่ทำให้ลูกน่ะต้องบาดเจ็บแต่มินาโตะก็ไม่ได้อะไรมากเขาบอกทุกคนน่ะร่าเริงเข้าไว้แถมยังบอกอีกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาจะกลับมาเล่นโปโลน้ำและเอาแชมป์มาฝากทุกคนถึงจะพูดไปอย่างนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยหนังสือเล่มหนึ่งลีเมนในนี้น่ะมีกฎกติกาในการเล่นอยู่พอเขาอ่านก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวในสมัยก่อนหุ่นของมินาโตะฟิตมากแต่ตอนเนี้ยผอมแห้งจัดๆให้ตายเถอะกับเจ้าชายนิทามันน่ากลัวจริงๆเลยนะเนี่ยต้องรีบไปบอกทุกคนว่าเราน่ะทำไม่ได้แน่ๆถ้ารู้ตอนเนี้ยพวกเขาจะได้ไม่ช็อกกันหมดพอเขาเปิดประตูเข้าไปลูกค้าเต็มร้านเลยเย็ดเคขายดีเกินมินาโตะก็ได้ไปช้อปปิ้งที่เอบิสึเขาได้เหลือไปเห็นโปสเตอร์รายเดือนนักเรียนโชงาคุชื่อดังพอเข้ามอปลายแป๊บเดียวก็ได้เป็นตัวจริงพอมองไปอีกหน้าหนึ่งเกินสาวสวยที่มีชื่อว่าจินุรุ่นน้องแว่นก็โผล่เข้ามาเขาเป็นห่วงมินาโตะอย่างมากเลยพอออกจากโรงพยาบาลก็ตามหาไปทั่วแต่มินาโตะน่ะก็จำรุ่นน้องคนนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเขามีชื่อว่าโอกะเอทาโร่จำไม่ได้เหรอที่รุ่นพี่พูดว่าแว่นนั้นเนี่ยก็ไม่เลวเลยนะเอทาโร่ก็ถามว่ารุ่นพี่น่ะจะเรียนต่อมาไปที่ไหนกันที่โซงาคุรุ่นพี่ก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะสรุปแล้วจะไปต่อที่ไหนกันครับมินาโตะก็ตกใจอย่างมากเพราะเขาลืมว่าต้องมาเรียนต่อหายไปตั้งครึ่งปีจะตามทันไหมเนี่ยถ้ารุ่นพี่ต่อที่ไหนผมจะไปด้วยขอโทษนะฉันต้องรีบไปแล้วเขาได้ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเคร่งครัดแต่มันก็ไม่เข้าหัวเลยรอยยุบที่กำแพงเขาสงสัยมากว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมินาโตะเลยตัดสินใจบอกทุกคนว่าเขาน่ะเขาเล่นโปโลน้ำไม่ได้แล้วล่ะเพราะตอนมัธยมต้นน่ะเขาเก่งเกินไปผมในตอนนี้เขาไม่มีทางทำแบบนั้นได้คุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องฟื้นหรอกเขาแค่ลูกน่ะแข็งแรงก็พอแล้วน้องสาวก็บอกว่าให้พี่ตั้งใจเรียนเดิมทีพี่กระทึมอยู่แล้วบ่นจังเลยนะจะฉลาดพอรู้อยู่แล้วว่าตัวเองโง่น่ะคุณคิดว่าคนโง่นั่นแหละโง่ตะการอะไรของพี่วะเนี่ยแบบนี้ก็เหมือนกับว่ายอมรับว่าตัวเองโง่สิมินาโตะก็รู้ว่าคนในครอบครัวคงอยากให้เขาเล่นโปโลน้ำต่อเพื่อให้บรรยากาศไม่ตึงเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยภาพกลับย้อนไปตอนที่เขาแข่งเสร็จคุณแม่ก็ดูสองพี่น้องคุยกันอย่างสนุกสนานในตอนนั้นเองฝนก็ตกหนักมากรถที่สวนมาก็เกือบชนเธอก็เลยหักหลบแล้วชนเข้าฝั่งของมินาโตะเต็มๆน้องสาวได้ตื่นขึ้นมามินาโตะที่อ่านหนังสืออยู่ก็ตกใจนะครับผมแล้วก็เดินมาดูน้องสาวในฝันร้ายกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมินาโตะคิดได้ว่าระหว่างที่เขาหยุดไปคนในครอบครัวก็ยังนึกถึงเรื่องอุบัติเหตุในครั้งนั้นเขาได้ตั้งใจเรียนกายภาพบำบัดอ่านหนังสือการ์ตูนทำไปอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับผมจะดูเหมือนว่าจะอ่านหนังสือมังงะบ่อยกว่าหนังสือเรียนอีกนั่นเนี่ยวันที่เขารอคอยก็มาถึงโรงเรียนที่มินาโตะอยู่ก็คือโรงเรียนประจำจังหวัดยามานามิเขาตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แต่น้องแว่นก็ตามมาด้วยเขาตั้งใจจะมาเล่นโปโลน้ำกับมินาโตะฉันน่ะเล่นไปแล้วเว้ยรุ่นพี่ระหว่างที่เขาวิ่งไปชมรมต่างๆก็ชวนเขาแต่มินาโตะก็ไม่สนใจเลยสักชมรมเขาได้เข้ามาที่ห้องและนั่งที่ของตัวเองทุกคนฉันคือกัปตันโปโลน้ำจิจิมะโจเขาได้บรรยายเสน่ห์ของกีฬาโปโลน้ำแต่ดูเหมือนว่าทุกคนน่ะจะไม่ได้สนใจเลยนะครับกีฬาลูกเมียน้อยแบบนั้นน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะฉันเป็นพวกที่น่าเห็นใจจริงๆอย่าตัดสินการเข้าชมรมจากภาพลักษณ์ที่เขารู้จักน้อยหรือมากสิช่างเถอะ
พี่แกนี่มองอย่างนานเกือบแล้วนึกว่าจะโดนหมายหัวซะแล้วมินาโตะได้ไปเคาะชมรมที่หน้าเข้าและน่าจะเนื้อหอมในอนาคตนายเล่นนาคิโปโลน้ำสินะนายคือคิโยมิสึมินาโตะสินะไม่ใช่ครับมินาโตะได้วิ่งหนีแล้วบอกว่าคุณจำผิดแล้วใช่แล้วครับเขาคือมินาโตะคนนั้นพวกเขาได้วิ่งตามมินาโตะไปน้องแว่นก็บอกกับตันว่าจะเข้าชมรมด้วยมินาโตะวิ่งมาที่ที่เขาคุ้นเคยเขาหลบหลังต้นไม้ก็เลยรอดไปนายดูมีชีวิตชีวาดีนะเธอคนนั้นมันเธอไม่รอช้าเดินมาจุ๊บพระเอกทีนึงเอาละครับผมเนื้อเรื่องเป็นยังไงกันบ้างครับน่าสนุกกันหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจแล้วก็โคตรฮาเลยนะครับจำฉันได้เปล่าผมเคยเห็นคุณนะครับในนิตยสารนะครับผมคุณชื่อจินูใช่ปะในฤดูใบไม้ผลิมัธยมต้นตอนปี3ฉันเคยเดินสวนกับนายที่สนามแข่งนายทำผ้าคนหนูหล่นแล้วบอกว่าโอ้โทษทีนะแล้วก็เดินมาหยิบเฉยเลยครั้งที่2เราเคยเจอกันที่ตรงเนี้ยตอนนั้นเธอน่ะมาสารภาพรักฉันด้วยแต่พอฉันปฏิเสธไปเธอก็ตื่นไม่เลิกเลยเธอบอกฉันว่าหากฉันเป็นแชมป์ของญี่ปุ่นอันดับ1ของการเล่นกีฬาโปโลน้ำเธอช่วยจูบฉันทีนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะจ่าย 110,000 เยนฉันที่รำคาญก็เลยตกลงไปพอเธอทำได้จริงฉันก็เลยมาทำตามสัญญาเธอก็ถามอีกว่าทำไมมาเรียนโรงเรียนนี้ล่ะเพราะมันใกล้บ้านน่ะและกีฬาโปโลน้ำฉันก็เล่นไม่เป็นซะด้วยจำกติกาก็ไม่ได้พอกับตันรู้ความจริงว่าเขาน่ะจำอะไรไม่ได้และเล่นโปโลน้ำก็ไม่ได้ด้วยเขาก็หมดความหวังแล้วนะครับผมแบบว่าไม่ไหวแล้วเว้ยขอฟังของกูเพย์แกวิ่งมาอย่างไวกับตันครับผมจะเข้าชมรมโปโลน้ำแล้วนะครับเขากำลังจะเขียนใบสมัครเข้าชมรมและเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมีอยู่ว่าจินุจูเพย์กับเราแล้วเธอบอกว่าฉันรักษาสัญญาแล้วนะและนายน่ะก็ต้องเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่นให้ได้ด้วยผมในตอนนี้ทำไม่ได้หรอกนะครับน่าสมเพชมากผิดหวังจริงล่าก่อนนะฉันให้200,000เยนเลยไม่เอาเว้ยกลับไปเล่นโปโลน้ำซะผมเล่นไม่ได้แล้วงั้นจ่ายมา230,000เยนเลยนะเว้ยตอนนี้ด้วยไม่มีตังค์ก็ต้องทำแล้ววะเขาบอกพ่อกับแม่ว่าจะกลับมาเล่นโปโลน้ำแล้วพ่อโปโลน้ำมากำลังเรียกหาผมอยู่ที่ไหนได้ไม่มีตังค์จ่ายค่านี่พยายามเข้านะพี่ชายได้สิพอเขามาที่โรงเรียนเพื่อนก็ถามใหญ่เลยนะครับผมว่าเขาน่าเป็นอัจฉริยะหรือเนี่ยใบประกาศที่เขียนก็เขียนซะแบบว่าอวยเพจซะเหลือเกินเขียนโดยโจจิมาโจแต่ผมท้องนั่นตกใจหมดเลยอย่าใบปลิวมาแจกตามใจชอบสิครับที่สำคัญผมเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วนะคนที่ตามมาจากใบสมัครก็แห่กันมาเป็นฝูงเลยนะครับผมกัปตันนี่แบบว่าขายของใหญ่เลยทุกคนที่มาเข้าชมรมก็หวังให้พระเอกเรามาแบ่งนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าฉันน่ะไม่ได้เก่งมาแต่ก่อนแล้วนะกฎกติกาดูความสามารถอะไรฉันก็ทำไม่ได้แล้วนะอย่ามาคาดหวังในตัวผมเลยนะครับมันเจ็บปวดนะพอคนที่มาได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็หนีไปเลยนะครับผมฉันขอโทษนะที่พิมพ์ใบปลิวแบบนั้นออกมาน่ะฉันไม่ทันได้คิดถึงความรู้สึกของนายเลยแต่ก็เหลืออีก2คนนะครับผมที่ไม่หนีไปผู้หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าบาบายาโรยูทากะพอคำพูดของนายเมื่อกี้ดึงดูดฉันเข้าชมรมน่ะคนที่2ก็เป็นผู้หนุ่มมืดมนนะครับผมเสียงโคตรเบาผมชื่ออุชิมาโดะโยชิฮารุปี1ครับเอาล่ะสมาชิกตอนนี้เกือบครบกันแล้วและนี่คือสนามของพวกเราว้าวชื่ออะไรเนี่ยสระว่ายน้ำที่เก่าเกินไปและมีความลึกพวกเขากางผ้าบูชีทเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำทำเป็นห้องเล็กๆเพื่อไว้อาบน้ำอีกด้วยใช่ผมทองคนนี้เก่าไว้ชมรมโปโลน้ำน่ะถูกยกเลิกมาแล้ว10ปีและฉันน่ะก็เป็นคนฟื้นฟูมันขึ้นมาเองลำบากแทบตายพอมีสมาชิกครบแต่พวกนั้นน่ะไม่มีไฟเลยทุกคนก็เลยลาออกไปทันทีเจนน่ามาก็เลยลงแข่งไม่ได้ฉันก็เลยอยู่ตัวคนเดียวซ้อมคนเดียวทุกความสะอาดสระน้ำคนเดียวและเชื่อว่าสักวันจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเพก็ถามว่าชมรมเนี่ยมีกัปตันอยู่คนเดียวเหรอโปโลน้ำต้องมีสมาชิก7คนแต่ตอนนี้คนขาดอยู่นะทำไงดีล่ะครับเนี่ยจิบหายเลยเงิน220,000กู้ให้ผมเข้าด้วยสิครับผมชื่อเอจิริทาเคคาสุเย้คนที่6มาแล้วพี่หัวหน้าคนนี้จะมาเป็นผู้รักษาประตูกัปตันก็บอกว่าฉันน่าจะเป็นแล้วเว้ยงั้นก็มาโดนกันสิงั้นคนยิงประตูเป็นลุมพี่มินาโตะแล้วกันนะครับถ้าลงน้ำพอจะนึกอะไรออกก็ได้งั้นก็ได้พอมินาโตะเดินออกมาร่างกายของเขาน่ะผอมแห้งลงมากเขาก็โดดลงน้ำไปอย่างรวดเร็วว้าวโคตรหนาวเลยเขาเริ่มยิงประตูไปแต่พี่หัวแดงเขารับเอาไว้ได้เขาลองยิงอีกทีดูเป็นลูกโด่งโค้งอย่างสวยกัปตันรับอย่างชิวรอบ3พี่หัวแดงพลาดรับไม่ได้ภาพก็ได้ย้อนกลับไปเขาน่ะเป็นคนที่เก่งนะครับผมแต่ได้เป็นแค่ตัวสำรองและเขาคิดว่าฉันน่ะต้องมีพรสวรรค์อะไรสักอย่างสำเร็จแล้วเว้ยเขาจมน้ำลงไปพ่อเป็นตะคิวอนาจริงพระเอกตัวนี้ขอโทษนะครับที่กำหนดผลแพ้ชนะไม่ได้มันรู้ผลแล้วล่ะฉันกระโดดสูงจากน้ำขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะคงงั้นสินะฉันคงไม่มีพรสวรรค์ในการเล่นโปโลน้ำเดิมทีฉันก็ดูถูกชมรมโปโลน้ำเพราะเป็นกีฬาที่ไม่รับความนิยมผมจะออกครับฮะไม่เป็นไรนะนายยังมีอะไรอยู่นะขอร้องล่ะฉันไม่อยากซ้อมคนเดียวอีกแล้วช่วยมาลงแข่งกับพวกเราด้วยนายน่าจะมีพรสวรรค์อยู่นะอะไรเหรอไม่รู้ฉันพูดเล่นอ่ะเฮ้อเอาจริงดิงั้นตกลงเลยกับตันจัดไปและคนต่อไปนะฉันเล็งเอาไว้ด้วยมีฮามาชูโกะเขาว่ายน้ำเร็วเป็นอันดับ3ในระดับประเทศของมัธยมต้นเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนเนี้ยเขาอยู่ชมรมกีฬาว่ะโคตรสวยเลยซึ่งคนชวนพี่แกก็คือมินาโตะนะครับผมเพราะมินาโตะเป็นคนดังในแวดวงการว่ายน้ำอีกฝ่ายจะรู้จักก็ได้พอพี่แกวิ่งมาสวัสดีครับนี่นายคือโหเขาดังมากเลยเนี่ยคนที่อยู่ห้องเดียวกันกับผมใช่ไหมเนี่ยฮะมีฮามาคุ้งว่ายน้ำเร็วใช่ไหมครับก็พูดตรงๆเลยนะครับผมเข้าชมรมโปโลน้ำเถอะนะไม่เดี๋ยวสิทำไมนายถึงเข้าชมรมกีฬาล่ะผมจะลองเข้าหลายชมรมดูตัดสินใจว่าจะเข้าชมรมไหนมาชมรมโปโลน้ำก็ได้นะครับไม่เว้ยผมจะไม่ว่ายน้ำอีกแล้วเธอได้คิดหนักเลยนะครับผมว่าทำไมเขาน่ะถึงเลิกว่ายน้ำกระทันหันพอคุณเรียกอามิฮามะเขาก็อ่านหนังสือแบบมีอารมณ์จัดเลยนะครับผมแบบว่าฟีลลิ่งมาเต็มคนในชมรมถามว่าเขาเป็นคนยังไงน่าจะเป็นคนที่จริงจังละมั้งฉันรู้คำว่าเขาน่ะแพ้พี่ชายแล้วว่ายน้ำเพื่อเอาชนะพี่ชายพอเขาชนะพี่ชายไม่ได้ก็เลยหมดไฟที่จะสู้คือว่าเราควรหาเหตุผลที่ให้เขาน่ะไม่ว่ายน้ำดีไหมครับในห้องสมุดเขาก็มาอ่านหนังสือโปโลน้ำเนี่ย
ยมีผลดีต่อร่างกายจริงเลยนะเนี่ยงั้นเหรองั้นเหรอเราไปเข้าชมรมดูดีไหมนะณห้องน้ำหุ่นโคตรฟิตเลยเว้ยชมรมโปโลน้ำนี่แม่งโคตรดีเลยณใต้ต้นไม้ลูกบอลกิ้งมาบอลอยู่ไหนนะโปโลน้ำก็ฝึกบอลบอกได้สินะใช่ไหมกัปตันใช่เลยเขานี่มีอะไรกันล่ะโปโลน้ำมาเล่นแล้วมีเพื่อนนะเว้ยเพื่อนงั้นเหรอคิดว่าแค่นี้ทำให้ฉันเข้าชมรมได้สินะจะคนผมแดงคนนั้นน่ะแสดงในโคตรห่วยเลยฮะแกว่าไงนะขอร้องล่ะความเร็วของนายน่าจำเป็นนะทำไงถึงจะยอมแพ้ครับผมไม่อยากว่ายน้ำอีกแล้วใจไหมจริงๆแล้วผมก็ไม่หัดเล่นกีฬาหรอกนะแต่เขามีร่างกายที่สูงใหญ่ทุกคนก็ต่างคาดหวังในตัวผมมันทรมานนะเวลามีคนมาคาดหวังน่ะพอผมจะไม่น่าโตผมก็เข้าใจเลยว่าเขาเป็นอัจฉริยะแต่พอประสบอุบัติเหตุเขาก็ลืมเรื่องโปโลน้ำไปเขาบอกว่าอย่าคาดหวังในตัวเขาเลยเพราะสิ่งเขาน่ะผมเข้าใจดีแล้วมันเจ็บปวดมากแต่พอคำพูดนั้นผมเลยเข้ามาชมรมนี้ผมคิดว่าคนที่มีพรสวรรค์อย่างนายน่ะน่าใช้โอกาสที่เป็นประโยชน์นะมาว่ายน้ำด้วยกันเถอะเย้ไม่มาแข่งกันถ้านายชนะผมจะยอมเข้าชมรมเลยผมจะว่ายคนเดียวผมต่อให้6คนเลยด้วยงั้นช่วยต่อให้ผมด้วยนะครับน่าสมเพชอีก3วันเจอกันที่สระน้ำจะไปชมรมอื่นต่อแค่นี้นะทุกคนต่างเริ่มซ้อมฝึกว่ายน้ำกันแล้วจับเวลาพอว่ายน้ำเสร็จก็มาแช่ตัวกันสถิติ100เมตรของเขาน่ะคือ 52.77 วินาทีถ้าคิดเป็น 1.5 ก็มา150เมตรใช้เวลา1นาที 19.2 วินาทีเขาต่อให้20วินาทีความเร็วก็เรียงตามนี้ต่อให้เขาต่อให้ยังไงพวกเราก็แพ้อยู่ดีนะครับผมตั้ง12วินาทีเลยถ้าทุกคนเพิ่มความเร็วให้ได้มากกว่า2วินาทีพวกเราก็สามารถทำได้กระโดดน่ะอาจช่วย 1-2 วินาทีได้และฟอร์มการว่ายน้ำด้วยมินาโตะกังวลนะครับผมว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าเขาฝึกว่ายน้ำบนที่นอนเฮ้ยเสียงเลยวะเอาอีกแล้วสินะว่ายน้ำบนเตียงเนี่ยพวกเขาก็ฝึกว่ายน้ำกันต่ออย่างขยันขันแข็งเอาว่ายเตียงไปรอก่อนสิพี่รอด้วยเขาตื่นขึ้นมาอรุณสวัสดิ์เขาทำข้าวกล่องกินเองและไปที่โรงเรียนชีวิตสบายที่ลงตัววันแข่งขันก็เริ่มมาถึงแล้วการแข่งเริ่มต้นขึ้นเอทาโร่คุงว่ายไปก่อนคนแรกคนต่อมากับตันนะครับผมโอ้โหพี่แกยังชิวครับว่ายไปแล้วครับผมพี่แกว่ายไปแล้วโคตรเร็วคนต่อมาพี่หัวแดงนะครับผมว่ายไปครับชิวๆครับคนต่อมาพี่ตัวใหญ่วิ่งไปแล้วครับผมว่ายไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับสู้เขาบาร์บี้คนต่อไปพี่จืดจางนะครับผมว่ายไปครับโอ้โหเกือบตายไปเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยคนสุดท้ายมินาโตะว่ายไปแล้วครับตอนนี้อีกฝั่งก็ว่ายมาใกล้ๆแล้วนะครับผมไล่ตูดกันมาเลยจังหวะเอื้อมแตะอีกฝ่ายก็เอื้อมแตะก่อนนะครับผมนิดเดียวเองนะครับสำเร็จหลังจากที่พี่แกชนะไปทุกคนได้แบบว่าอย่างหงอยเลยเขาถามว่าทำไมคุณถึงเลือกว่ายน้ำล่ะฉันจะบอกก็ได้ผมชื่นชอบพี่ชายผมมากเลยเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่ผมน่ะไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้เขาได้เลยเรื่องราวก็ได้ย้อนกลับไปเขาเคยรู้สึกว่าเขาน่ะอาจจะชนะพี่ชายได้และพี่ชายน่ะก็หนีไปเล่นโปโลน้ำซะงั้นผมหวังว่าสักวันหนึ่งเขาน่ะจะกลับมาว่ายน้ำอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยแม้สถิติผมน่ะจะชนะพี่ชายได้แต่เขาน่ะก็ไม่อยู่แล้วผมน่ะอยากสู้ตัวต่อตัวกับพี่ชายมากกว่าในเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่ได้ผมก็เลยเลือกว่ายน้ำมิฮามะคุงไม่ได้เกลียดการว่ายน้ำใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของนายกลุ่มตัวเต็งของมินาโตะสมัยก่อนก็มาเยี่ยมเลยครับผมสมาชิกของโชงันคุมาเยี่ยมโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยครับเนี่ยแล้วขึ้นมาดูเฉยๆว่านายน่ะกับเล่นโปโลน้ำจริงแล้วเหรอเนี่ยพอเห็นแบบนั้นแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะนั่นสินะมินาโตะก็สงสัยว่ารีเมนน่ะคืออะไรฉันจำอะไรไม่ได้เลยทั้งกฎและกติการีเมนเนี่ยแปลว่าคงอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นะรีเมนแปลว่ากลับมาเป็นตัวหลักนายน่ะเป็นจุดศูนย์รวมของพวกเรานะฉันรออยู่รีบกลับมาได้แล้วจะเขินทำไมเนี่ยนายน่ะผมขอเปลี่ยนใจนะครับผมแอบฟังตรงนี้ตั้งนานละผมจะเข้าชมรมโปโลน้ำที่นี่ขอบคุณละกันที่ทำให้ผมน่ะได้ต่อสู้กับพี่อีกครั้งไม่ได้เจอกันนานแล้วนะพี่สมาชิกตอนนี้ก็ฝึกกันอยู่เรื่องราวเมื่อวานนี้ผมอยากสู้ไปด้วยกับคุณคนที่พี่น่ะยอมรับและนับถือมินาโตะก็กังวลนะครับผมว่าเขาจะทำได้หรือเปล่ารุ่นน้องก็มาสอนกฎการเล่นโปโลน้ำและการวางตำแหน่งแถมฝึกการว่ายน้ำบนบกอีกด้วยการพยุงตัวและการตีขาเป็นวงต้องบอกเลยว่าพอเขาจริงแม่งโคตรเหนื่อยเลยฝึกถ่วงน้ำหนักด้วยโอ้โหโคตรโหดจมไปแล้วหนึ่งโรงเรียนฝ่ายตรงข้ามก็ดูพวกเขาซ้อมกันอยู่นะครับผมว่าเขาน่ะเป็นคู่แข่งคนต่อไปหรือทีมต่อไปแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบว่าโคตรจะเพลียร่างกายผมเหมือนแยมเลยตอนเนี้ยนั่นสินะพอมินาโตะกลับบ้านก็ซดข้าวอย่างเยอะตัวอักษรเขียนว่าก่อนอื่นต้องชนะให้ได้ก่อนหนึ่งยกพวกเขาเริ่มซ้อมคว้างลูกมินาโตะก็กินข้าวโอ้ไม่ควรกินด้วยนี่วะซ้อมฝึกยิงประตูไม่ได้เว้ยฉันเหนียวพวกเขามาแช่ตัวกันและถามบาร์บี้กับอุชิว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ชมรมอะไรมาก่อนอุชิอยู่ชมรมเขียนผู้กันส่วนบาร์บี้อยู่ชมรมกลับบ้านทำขนมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโคตรชิลและกัปตันก็มีเหตุผลในการเข้าชมรมโปโลน้ำก็คือความรัก What the fuck ยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยจะทำให้ทีมแข็งแกร่งให้ได้เพราะงั้นเสาร์เนี่ยจะมีแมตช์การซ้อมแข่งอยู่นะครับทีมพวกเราเนี่ยต้องเก็บประสบการณ์ในการแข่งให้ได้ตั้งตารอกันเลยชมงานคู่เหรอครับไม่รู้สิชักเครื่องร้อนแล้วเว้ยดีละลุยกันเลยดีละทุกคนลุยกันเลยถึงวันแข่งจริงแล้วพวกเขาวางตำแหน่งกันเพื่อให้เข้ากับคนในทีมรุ่นน้องก็หวังว่ามินาโตะน่ะคงสนใจจะกลับมาในระหว่างการแข่งแน่ๆบาร์บี้ก็เตรียมช็อกโกแลตมานะครับผมเพื่อเพิ่มพลังคนในทีมและทำเนียมใหม่ก่อนลงแข่งน่ะจะต้องกินขนมของบาร์บี้ฮ่ากินอะไรระหว่างแข่งน่ะอ้วนนะเว้ยเอ็งเป็นใครวะยังไงพวกเขาน่ะเป็นคู่แข่งพวกเรานะโรงเรียนลิกะตั้งใจแข่งกับชวางคู่หรือเนี่ยเดี๋ยวก็โดนฆ่าสลอกฝั่งนี้ก็แซบปีกว่าเหตุผลที่ผมไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยก็คือชมรมโปโลน้ำแม่งโคตรกากเลยถ้าเข้าไปคงชนะพี่ไม่ได้ผมก็เลยไม่เข้าอะครับจะว่าไปพวกเขาไม่เคยชนะเลยนะในการแข่งแบบทางการอะแล้วมันยังไงวะไอ้พวกนี้
ทำไมสมาชิกมีแค่นี้ล่ะทุกคนเปิดกระทันหันเลยครับงั้นการแข่งวันนี้ก็แข่งกับเด็กกระโปงแล้วเนี่ยการแข่งกับเด็กกระโปงเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมทำไมถึงไม่แข่งล่ะคะก็ฉันอยากดูการแข่งของคู่ต่อสู้น่ะพวกเรายังไม่อยากเปิดเผยฝีมือน่ะอยากดูคู่แข่งไปก่อนน่ะฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาน่ะจะออกมาเป็นยังไงกันแน่โดยฉันไม่เห็นเองว่าใครเก่งใครกากถึงงั้นก็เถอะนะเขาน่ะเคยแข่งพวกเราแล้วแต่เขาจำไม่ได้แค่นั้นเองพอดูแล้วเด็กประถมเนี่ยตัวเล็กมากเลยนั่นเนี่ยเสียงนกหวีดดังขึ้นพวกเขาเริ่มว่ายน้ำไปที่เส้นกลางเพื่อชิงบอลกันผู้ใหญ่ได้ก่อนนะครับผมแต่เด็กเหลี่ยมจัดโคตรโหดพอส่งบอลไปเมียตกรับไม่ได้เด็กๆ เป็นฝ่ายบุกบ้างคว้างไปลูกแรกอย่างชิวเข้าโกลเรียบร้อยทุกคนแบบว่าโคตรจะอึ้งเลยทีเดียวนะครับผมกฎของกีฬาโปโลน้ำนั้นถ้าไม่ใช่ผู้รักษาประตูห้ามจับ2มือห้ามกดบอลลงน้ำและพอฝั่งเราได้ลูกต้องถือบอลไม่เกิน30วินาทีถ้าเกินก็ไม่ได้แถมการขัดขวางคู่ต่อสู้น่ะไม่สามารถผลักได้แต่สามารถจับมือในน้ำได้แล้วก็สามารถเบียดได้นะครับผมตอนนี้ฝั่งผู้ใหญ่น่ะโคตรเสียเปรียบเลยนะครับผมเพราะเด็กไม่โคตรเทพเด็กคว้างไปแต่พี่แกก็รับได้ว่ายน้ำมาอย่างรวดเร็วเด็กแม่งโคตรเกียจเลยขวางทางไว้เอาเด็กไม่อยู่ว่ะโคตรจะโหดเด็กหลอกทีเดียวคว้างเข้าประตูเฉยเลยโอ้โหสู้เด็กไม่ได้เลยพอเวลาหมดพวกเขาก็โคตรจะเหนื่อยเลยนะครับผมทำไมนายถึงไม่ส่งบอลมาให้ฉันวะจะถือไว้ทำไมคนเดียวอ่ะถ้าผมส่งไปมีความเสี่ยงมากที่จะโดนแย่งบอลได้เมียแต่ว่าขอโทษที่เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยผมก็คอยเอาแต่เป็นตัวถ่วงฉันก็ด้วยแต่พวกนายทำดีแล้วล่ะนะขอโทษนะครับผมขอตัวก่อนนะผมจะไปสงบสติอารมณ์ดูครับและคิดว่าจะเล่นโปโลน้ำต่อหรือเปล่าช็อกที่แพ้เด็กเลยเนี่ยเขาไม่เลิกหรอกนะไอ้บ้าเอ้ยการแข่งวันนี้เป็นไงบ้างพี่ชายแพ้ราบคาบเลยล่ะในการแข่งขันเขากินน้ำเยอะเกินจะเริ่มจะอ้วกผมน่ะเป็นอัจฉริยะจริงงั้นเหรอน้องเข้ามาปลุกแล้วบอกว่าไม่ควรจะชะลมมาหาน่ะเขาบอกจะคุยด้วยขอโทษนะครับที่ผมมารบกวนนะครับรุ่นพี่มาคุยกันข้างนอกได้ไหมพวกเขา2คนเดินขึ้นบันไดอย่างเหนื่อยแล้วไปจะชมวิวเขาทำรู้ข้อทรงจำของมินาโตะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับเนี่ยท่านจำอะไรไม่ได้เลยเหรอนะแต่ว่าฉันติดใจเรื่องหนึ่งน่ะนายเคยบอกไว้ว่านายน่ะเป็นเพื่อนน้องสาวฉันใช่ไหมแต่พอทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จักคนชื่อเอทาโร่คงเลยนะผมโกหกเองแหละครับจริงๆแล้วพวกเราน่ะไม่รู้จักกันเลยผมเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเธอก็เลยได้ยินจากเธอมาน่ะและผมเองก็มาเพื่อบอกให้รู้ว่าผมน่ะกับรุ่นพี่มินาโตะน่ะไม่ได้สนิทกันหรอกนะผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ชื่นชอบคุณเท่านั้นเองผมเกรงใจคุณมากจนไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะผมรู้ข่าวรุ่นพี่น่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วจำอะไรไม่ได้ผมก็เลยจะเข้าไปหารุ่นพี่และแซงทำเป็นรุ่นน้องนะครับน่ากลัวชะมัดเลยนะทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะผมน่ะเป็นตัวสำรองตลอดเลยไม่เคยแข่งแบบเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียวพอขึ้นปี3เกินเด็กปี2แย่งตำแหน่งไปตอนแรกผมคิดว่าคุณน่ะแค่ถ่อมตัวว่าจำอะไรไม่ได้แต่พอเห็นการแข่งวันนี้แล้วผมรู้เลยว่าคุณน่ะพูดจริงพอสวรรค์ของคุณหายไปแล้วคนที่แข่งแข่งแล้วมีใครสู้ได้ได้หายไปแล้วพอให้คุณในสภาพแบบนี้ผมก็ทรมานมากผมจะลาออกจากชมรมโปโลน้ำครับน่าจะเลิกจริงเหรอเอทาโร่คุงอุตส่าห์สนุกกันแล้วแท้ๆนะโปโลน้ำน่ะทางฝั่งโชงานคุกก็ซ้อมก็อย่างดุเดือดนะครับผมแบบว่าหนักจัดๆพวกนายทำได้แค่นี้งั้นเหรอไม่ใช่ครับแสดงให้ดูหน่อยสิโอ้โหยกเหนือหัวด้วยโคตรแข็งแกร่งโคตรมากดน้ำเฮ้ยใครมาแอบตรงนี้วะเนี่ยมินาโตะมาถามโค้ชว่าเขาคนก่อนเป็นคนยังไงกันแน่แล้วสุดยอดยังไงกันการเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นน่ะถ้าประเมินจากตัวผมแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับกระดูกที่เคลื่อนที่หลายรูปแบบและการยืดหยุ่นของนายน่ะคือจุดแข็งแต่พรสวรรค์ของนายที่เหนือใครน่ะก็คือมินาโตะกลับบ้านไปเพื่อไปหาวิดีโอที่เคยอัดเอาไว้โอ้ my god นี่มันพรฮับไม่ใช่พี่หัวแดงกับบาร์บี้ก็ไปเข้าชมรมนะครับผมแต่อิทาโร่คุงนี่แบบว่าหน้าโคตรเครียดเครียดขอคุยด้วยหน่อยสิเขาจะไปคุยบนดาดฟ้าแต่ประตูมันเปิดไม่ออกซะงั้นผมตัดสินใจแล้วล่ะผมไปถามคนแล้วว่าผมน่ะมีพรสวรรค์แบบไหนเขาตอบว่าความพยายามยังไงล่ะแล้วพอไปดูวิดีโอก็รู้เลยว่าเขาคนก่อนน่ะฝึกหนักมากแค่ไหนและใส่ใจมากแค่ไหนและผมคนก่อนน่ะก็อ่านหนังสือก็เล่นสมัยก่อนของโปโลน้ำเพื่อศึกษากลยุทธ์และปรับเปลี่ยนให้เข้าคนในทีมนี่จะเป็นพรสวรรค์ของนายที่โดดเด่นกว่าใครและมีใครเหมือนได้ผมไม่ได้มีพรสวรรค์หรอกนะแต่ผมมีความพยายามมากกว่าพยายามขึ้นมาได้ทีละก้าวอย่างสุดความสามารถเพื่อมาจุดสูงสุดหรือแชมป์ของญี่ปุ่นผลลัพธ์นี้ดูเข้าท่าและไปได้สวยมากผมจะลองพยายามเต็มที่เพื่อชนะเมียโตะคนก่อนให้ได้เพราะงั้นช่วยเล่นโปโลน้ำต่อได้ไหมช่วยสอนฉันด้วยเรื่องโปโลน้ำน่ะและฉันเองจะกลับไปคนในงานเชิญชมให้ได้เอทาโร่ร้องไห้คนในชมรมก็รอนะครับผมว่าเขาจะมาหรือเปล่าส่วนพี่คนนี้ก็แบบว่าจอกเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนชุดรอเลยเพราะคนไม่พอไงก็ต้องยุบอยู่ดีทั้ง2คนกลับมาพวกเขาเปลี่ยนชุดเตรียมซ้อมเรารอดแล้วงั้นเหรอโอเคกูก็พร้อมเหมือนกันมีชุดชั้นในด้วยเว้ยโอ้โหสุดยอดทุกคนเริ่มซ้อมกันเหมือนเดิมมีคนแอบดูอยู่อีกแล้วเหรอเนี่ยยิ้มด้วยจับคู่กับผมนะครับรุ่นพี่มินาโตะส่งบอลให้ผมด้วยนะครับน้องสาวเล่นดนตรีอย่างเมามันวันนี้อากาศร้อนขึ้นนิดหน่อยคุณแม่ขายของดีมากทั้งมินาโตะเองก็อยู่ในช่วงหยุดโกลเด้นวีคนะครับผมซ้อมยาว1เดือนเลยในระหว่าง1เดือนนี้พวกเขาเก่งขึ้นมากและชุดเก่งขึ้นด้วยแล้วมินาโตะกัดวิดีโอเอาไว้โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อซื้อมันมาและเขาก็มีความสุขเหมือนคนบ้าไอ้ขำอะไรนะมินาโตะพวกเขาอาบน้ำเพื่อล้างตัวและกินอาหารแสนอร่อยก่อนนั้นพวกเขาก็คุยอะไรกันผมมีเรื่องจะสารภาพหน่อยครับความจริงแล้วพ่อกับแม่ผมหย่ากันพี่กับผมน่ะนามสกุลต่างกันนะครับและผมเองก็เป็นลูกบุญธรรมซะด้วยนี่มันควรพูดเล่นไหมเนี่ยโคตรหดหูเลยวะผมก็มีเรื่องจะสารภาพหน่อยครับผมมีความรู้สึกว่าทุกคนทรงจำกลับมาผมจำทุกคนไม่ได้นะเพราะนี่แบบนั้นแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยครับอุตส่าห์สนิทสนมกันมาแล้วแท้ผมกังวลทรมานมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ปรับใจเขาจนเขาดีขึ้นคนสุดท้ายอุชิคุงมีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าไม่มีครับมินาโตะตื่นเช้าขึ้นมาเขามองไปไม่เจออุชิคุงแต่อยู่ดีเขากลับมาในสภาพลุกลี้ลุกลนนะครับผมวันนี้พวกเขาก็ฝึกซ้อมกันเหมือนเดิมตามปกติฝึกกระโดดสูงด้วยและฝึกส่งบอลยาวแล้วก็ชุดเข้าแม่งเลยไม่โดนซะด้วย
แต่โดนกูซะงั้นโอ้โหเป็นลมเลยตอนนี้อุชิคุงบาดเจ็บนิดหน่อยกูกับเพื่อนก็มาดูฮะมืออะไรอยู่ครับอุชิคุงไม่ใช่ว่านอนไม่พอเหรอฮะเมื่อเช้าให้นายไปไหนก็ไม่รู้ผมแค่อยากมีแรงเพิ่มขึ้นเลยออกไปวิ่งนิดหน่อยครับผมไม่อยากถ่วงแข้งถ่วงขาทุกคนแล้วตอนฝึกผมก็ทำได้ไม่ดีด้วยทุกคนเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ผมกลับทำอะไรไม่ได้ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะอุชิคุงครับเพื่อนๆนี่แบบว่าเศร้าตามเลยนะครับผมยกเว้นไอ้นี่คนเดียวในสมัยก่อนนะอุชิคุงเป็นชายมืดมนที่มีใครสนใจเลยรู้สึกเกลียดตัวเองขึ้นมาแล้วสิคนในทีมก็หาวิธีการซ้อมที่ทำให้อุชิคุงน่ะไม่รู้สึกเหงามาลองทำกันเถอะเป็นไงหาเจ็บไปยังนั่นมันบนกระดานเขียนว่าขอโทษนะทุกคนอุชิคุงเคยบอกว่าเขาน่ะไม่เคยมีเพื่อนเลยแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าหรือว่าอุชิคุงนั้นคิดสั้นขึ้นมากันนะอุชิคุงอุชิคุงกำลังมองเพดานเพื่อจะแขวนคอหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยอุชิคุงอยู่ไหนอ่ะอุชิเคมินาโตะวิ่งมาหยุดอุชิคุงเอาไว้ปุ๊บทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะน่าจะผูกคอตัวเองเหรอเนี่ยเออผมจะแขวนผ้านะครับที่แขวนมันหลุดเขาบอกว่าบนกระดานนั่นน่ะเขาพูดไม่ถนัดก็เลยเขียนแทนที่เขียนไปอยากสื่อแบบว่าขอโทษทุกคนด้วยอะไรประมาณเนี้ยอะไรของนายเนี่ยบาร์บี้ขอโทษนะนะสินะงั้นก็เปลี่ยนชุดกันเถอะนะทุกคนจะเล่นแบบอ่อนข้อให้นายน่ะนายรู้ป่ะนี่แกพูดอะไรของแกวะเนี่ยฉันพูดเรื่องจริงน่ะเดี๋ยวแผนก็พังหรอไอ้ง่างเอ้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากเข้าชมรมโปโลน้ำเลยนะครับผมบังเอิญไปเจอใบปิวที่โต๊ะน่ะของฉันเหรอเพื่อนๆต่างว่าชมรมโปโลน้ำและดูถูกผมว่าผมน่ะคงเล่นไม่ได้แต่พอผมนั้นเข้าชมรมนี้ผมรู้สึกว่าผมน่ะคิดถูกมากแล้วก็ดีใจจริงๆนะครับที่เจอทุกคนที่เนี่ยมีเพื่อนที่คอยร้องไห้มีเพื่อนที่คอยเป็นห่วงผมดีใจจริงๆเลยนะครับถึงแม้ผมนั้นจะใจร้อนและอยากตามทุกคนให้ทันผมขอโทษนะครับแต่ผมจะพยายามมากขึ้นครั้งนี้เสียงนายเดี๋ยวพูดดังมากขึ้นนะอุชิมินาโตะลองให้อุชิคุงเป็นคนขว้างดูอุชิคว้างไปแล้วตะโกนโคตรเสียงดังเลยการตะโกนเพิ่มแรงขึ้นนะแค่พูดฮึบก็ช่วยให้ขว้างบอลแรงขึ้นเขาลองขว้างแล้วกระโดดอย่างสุดแรงเกิดแล้วก็ขว้างเข้าไปซะด้วยนะครับผมสำเร็จพวกเขารวมตัวกันถ่ายรูปแล้วมีความสุขกันมากในขณะนี้2วันต่อมาเพื่อนที่เห็นอุชิบาดเจ็บเขาเข้ามาทักเล่นโปโลน้ำสินะนายน่ะถ้าฝืนมากไปเลิกก็ได้นะผมไม่เลิกหรอกนะครับเพราะผมชอบยังไงล่ะงั้นเหรอมินาโตะก็เรียกสาวมาคุยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าผมชอบโปโลน้ำมากและตอนนี้ผมก็มีความสุขมันที่เล่นมันขอบคุณที่บอกเรื่องสำคัญให้ผมนะครับจะว่าไปโอคายามะเนี่ยจริงๆแล้วคือแชมป์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเหรอครับไม่ใช่หรอกฉันแค่พูดเล่นเฉยๆน่ะงั้นผมจะลองตั้งเป้าดูนะครับแชมป์ของญี่ปุ่นน่ะเขาปั่นจักรยานไปการแข่งรอบต่อไประดับจังหวัดในวันที่18เดือนกรกฎาคมพวกเราจะแข่งกัน3ทีมภายใน1วันเรียกง่ายว่าแข่ง2รอบภายใน1วันรอบแรกจะโรงเรียนลิกะรอบ2จะเป็นโรงเรียนโชงาคุซึ่งพวกเราน่ะจะเจอกับโชงาคุในสภาพที่อ่อนล้ามากเพราะเราแข่งกับลิกะก่อนและนี่จะเป็นศึกการต่อสู้แบบต่อเนื่องพวกเราน่ะต้องฝึกซ้อมมาอย่างโหดเหี้ยมมากกว่าปกติหลายเท่าด้วยนะลุยกันเลยพวกเขาซ้อมกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนายนี่มันไร้ความรู้มือจริงเลยนั่นเนี่ยเล่นในข้ากับคนอื่นหน่อยสิวะในระหว่างการซ้อมพี่แกนั้นไม่เคยส่งรูปมาเลยผมคิดว่าฝ่าวงล้อมและคิดว่ามีโอกาสมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้คนในทีมน่ะก็เริ่มว่ากันแล้วนะครับผมตอนนี้เริ่มหนักข้อขึ้นมาทุกทีกัปตันคาร์ก็ทะเลาะกันนะครับผมเดี๋ยวฉันจัดการเองทุกคนวันนี้ฉันน่ะคิดว่าเราต้องมาจับเสื้อวอร์มกันนะครับเพราะว่าเสื้อวอร์มของพวกเราน่ะมันแตกต่างกันเสียเหลือเกินและฉันเองก็เองก็ชมรมมาเหมือนกันด้วยตอนนี้คนในทีมน่ะเลิกด่ากันแล้วมาสนใจชุดมากกว่านะครับผมและส่วนเรื่องตัวอักษรเองก็ให้อุชิคุงน่ะเป็นคนเขียนละกันผมต้องการเสื้อวอร์มหรอกนะมินาโตะพยายามคิดแผนในการเล่นโปโลน้ำคิดยังไงก็คิดไม่ออกสักทีกัปตันเคยบอกว่าพวกเราต้องสามัคคีกันเพราะงั้นชุดวอร์มน่ะจะทำให้พวกเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามินาโตะนั้นคิดอะไรออกอยู่นะครับผมเลือกเสื้อผ้าแป๊บคุณพ่อเดินผ่านอย่างเย็นชาอามิฮามะฟังศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ทางฝั่งของโชฮาคุก็โคตรจะเดือดเลยนะครับผมพวกเขาซวยข้าวหลังซ้อมเสร็จและพวกเขานั้นก็พูดคุยกันเรื่องมินาโตะนะครับผมที่มีผลกระทบจากอุบัติเหตุซึ่งทำให้เสียความทรงจำทั้งสองคนต่างคิดว่าเขาน่ะเขาไม่ไหวหรอกแต่พี่แกก็บอกว่ามินาโตะน่ะเป็นคนสุดยอดมากพวกเขาจะกลับมาแน่นอนแล้วชายของนายน่ะเป็นไงบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนเรื่องว่ายน้ำเร็วก็คงงั้นอะไรมั้งก็คงจะเก่งแล้วมั้งเพราะฉันกับเขาเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะแต่ว่าฉันน่ะเป็นเบอร์1ต่อจะพยายามมากแค่ไหนจะนั่นก็เป็นแค่เบอร์2ว้าวอามิฮามะคุงอ่านหนังสือแบบว่าโคตรจะมีอารมณ์เลยนะครับผมตอนเนี้ยพอเลิกเรียนมิโตะก็มาถามว่าทำไมเธอไม่อยากใส่เสื้อวอร์มล่ะเพราะฉันชอบเสื้อที่ใส่อยู่ประจำน่ะเสื้อตัวที่ใส่อยู่ประจำน่ะเป็นของมอมคุงใช่ไหมมันเป็นเสื้อตอนประถม5น่ะประถม5เลยเหรอคุณแม่คิดว่าเราจะโตเร็วมากเธอก็เลยซื้อเสื้อที่ใหญ่มากมาให้น่ะภาพก็ได้ย้อนกลับไปพี่บอกว่าตั้งแต่วันนี้นายน่ะเป็นคู่แข่งของพี่แล้วนะเขาบอกว่านักกีฬาที่แข็งแกร่งน่ะมักจะมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งเหมือนกันนายน่ะว่าน้ำเร็วมากๆในหมู่คนรอบตัวของพี่เพราะงั้นนายน่ะคือคู่แข่งของพี่เสื้อวอร์มเนี่ยจะเป็นหลักฐานของพวกเราในสมัยเด็กไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็เป็นศูนย์กลางทุกคนอยู่เสมอสำหรับผมแล้วพี่น่ะเป็นเหมือนฮีโร่เลยแหละนะผมพยายามมากขึ้นเพื่อจะทำให้พี่น่ะยอมรับตัวผมในการว่ายน้ำแสดงว่านายใส่เสื้อวอร์มนั้นน่ะเพื่อจะเป็นคู่แข่งของโมโมคุงใช่ไหมไม่ใช่ครับพอพี่ขึ้นมัธยมต้นพี่ก็ทิ้งการว่ายน้ำไปเขาบอกว่ามีสิ่งที่อยากเล่นแล้วล่ะมันก็คือโปโลน้ำและพี่ก็ได้เจอกับคู่แข่งที่โคตรเจ๋งเลยในทีมน่ะพอได้ยินแบบนั้นผมก็โคตรช็อกเลยมันจะปวดมากเลยสินะพอมาคิดดูแล้วเขาหมายถึงนายนะครับวันนี้พวกเขาก็ซ้อมเสร็จกันแล้วอามิฮามะคุงก็ขอตัวออกไปก่อนคนที่เหลือก็ต่างเสนอชื่อที่เหมาะสมจะลงเสื้อวอร์มพอทุกคนรวมคำกันก็ได้คำว่าก้าวข้ามตัวเองความหมายก็เหมือนกับผมเนี่ยสูญเสียความทรงจำในอดีตไปและฝีมือของตัวเองผมจึงเริ่มเล่นโปโลน้ำเพื่อที่จะก้าวข้ามตัวเองให้ได้ในอดีตหรือเรียกง่ายว่าการเป็นคู่แข่งตัวเองนะครับผม
อามิฮาม่าคุงก็กลับมาฟังนะครับทางฝั่งของโจก็ได้คำว่าการเปลี่ยนแปลงและสมัยก่อนนั้นเขาน่ะเล่นรอดมาตลอดพอแอบเข้ามาห้องนี้ก็เจออัลบั้มของรุ่นพี่ที่ทิ้งเอาไว้คนนี้คือพ่อของฉันเองเขาเคยเป็นกัปตันของโปโลน้ำซึ่งตอนเด็กฉันเคยสนิทกับพ่อและคุยเรื่องโปโลน้ำด้วยหลังจากแม่เสียไปคุณพ่อก็ทำอาชีพที่ได้เงินดีถึงเขาจะยุ่งมากเขาก็ทำอาหารให้ฉันตลอดฉันก็เลยคิดว่าอยากกินราเมงเพื่อแบ่งมาภาระของพ่อแต่พอทำแบบนั้นคุณพ่อกับคิดว่าฉันน่ะไม่อยากกินอาหารคุณพ่อต่อมาคุณพ่อน่ะก็ไม่ทำอาหารอีกเลยพอโตมาก็เริ่มคุยกันน้อยลงลำบากใจไงก็ไม่รู้แค่มองหน้ากันต่างคนก็ต่างหลบหน้ากันฉันที่อยากคุยกับพ่ออีกครั้งก็เลยอยากไปกัปตันโปโลน้ำเพื่อที่จะได้คุยกับคุณพ่อผลงานถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสินะพอทุกคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็เลยเรียกคำว่าการเปลี่ยนแปลงก็จริงอยู่นะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คงเอาชนะทีมพี่ไม่ได้และผมเองก็ใส่เสื้อวอร์มของทีมด้วยตอนนี้เสื้อเก่ามันคับแล้วนะครับอุชิคุงเขียนเลยฉันเตรียมของไว้แล้วเรียบร้อยอุชิคุงซ้อมเขียนอย่างหนักหน่วงตัวอักษรไม่ถูกใจเลยโว้ยตอนนี้เวลาก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้แหละจะเป็นวันที่ต้องส่งตัวอักษรไปแล้วเพื่อลงเสื้อตอนนี้ร้านใกล้ปิดแล้วนะครับผมกับตันแม่งปั่นไปอย่างว่องไว2สัปดาห์ต่อมาทุกคนได้เสื้อแล้วโทนสีโคตรแหลมเลยตัวอักษรบนเสื้อเนี่ยก็เขียนคำว่าพิลึกด้วยนะครับผมเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหรอกับตันขอโทษด้วยนะฉันที่กระดาษผิดไปน่ะแต่คำด้านหลังในโคตรเท่เลยนะแต่มันเขียนผิดนะเว้ยเฮ้นี่มันเสื้อที่โคตรจะเหยถ้าฉันเคยใส่เลยนะเนี่ยแต่คำว่าพิลึกเนี่ยก็เหมาะกับทีมเราดีนะพอกลับบ้านมาน้องก็ด่าเมียโตว่าพิลึกจังเลยนะถึงจะพิลึกก็ไม่เป็นไรเลยนี่คำว่าพิลึกน่ะมันเปลี่ยนแปลงมาจากคำว่าเปลี่ยนแปลงนะพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยเขากลับห้องมาเพื่อมาดูวิดีโอพอเปิดวิดีโอนี้ดูเขาก็ถึงกับตกใจเลยครับผมตัวเองเนี่ยแม่งโคตรโหดด่าคนในทีมเละตุ่มเป๊ะนี่คือผมงั้นเหรอในวันที่ฝนตกจินูรอไม่น่าตกที่นัดกันเอาไว้ที่จริงแล้วความทรงจำของผมน่ากลับมาแล้วนะครับแต่แค่นิดหน่อยนะครับจะบอกว่าเสี้ยวเดียวก็ได้ผมคนก่อนในวิดีโอน่ะกำลังตะโกนด่าคนในทีมอยู่ที่สระน้ำพอเห็นวิดีโอนั้นกินคอลีนที่ค้างอยู่บนเส้นผมก็โชยมาเข้าจมูกซึ่งคนที่ถ่ายอยู่น่ะก็คือรุ่นน้องผมเองรู้หรือเปล่าครับว่าตัวผมคนก่อนน่ะเป็นยังไงจำได้สักทีนะนั่นน่ะคือตัวตนแท้จริงของนายยังไงล่ะคนที่น่ารังเกียจจองหองแล้วหยิ่งยโสจนทุกคนรอบข้างต้องหวาดกลัวยังจำได้ไหมอิจิโนเซฮิโรชิฉันจำไม่ได้เขาคือรุ่นพี่ของเธอน่ะสำหรับฉันแล้วเขาน่ะเป็นเหมือนพี่ชายฉันเล่นโปโลน้ำกับพ่อเขาหลังจากเขาขึ้นปี2ไปคนก็เปลี่ยนคนและนั่นก็เป็นรุ่นเธอพอดีพอเธอเข้ามารอยยิ้มเขาก็หายไปในการแข่งมินาโตะหัวร้อนที่รุ่นพี่น่ะปล่อยเขาเข้ามาได้เขาพูดจาไม่เห็นหัวรุ่นพี่เลยโทษทีนะพอเป็นแบบนั้นเขาน่ะก็ไปเล่นต่อที่อื่นแล้วเล่นโปโลน้ำไปด้วยเพื่อนฉันทั้งเกลียดเธอและจากนั้นเธอก็มาสารภาพรักฉันด้วยและเขาเสนอมามันจะเป็นแชมป์ที่หนึ่งของญี่ปุ่นแต่เธอน่ะก็ทำได้ซะงั้นอีกทั้งยังประสบอุบัติเหตุอีกด้วยและพอเจอหน้ากันอีกครั้งฉันก็ทำตามสัญญาและฉันก็โกหกเธอด้วยถ้านายเป็นแชมป์ระดับหนึ่งของมอปลายได้ก็มาคบกับฉันฉันจะให้นายได้โปโลน้ำต่อแล้วนี่ก็เป็นการแก้แค้นของฉันถ้าคืนนายหนีไปฉันจะยกโทษให้นายแน่ฝนที่ตกลงมามินาโตะก็นึกถึงความทรงจำสมัยก่อนและตอนนี้เขาเองก็จำรุ่นพี่คนนั้นได้แล้วนะครับผมน้องสาวก็ซ้อมดนตรีอยู่ในบ้านเธอบอกว่าวันแข่งของเธอน่ะเป็นวันที่19กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับมินาโตะคงเลยจู่ๆก็มีคนโทรบอกว่าคนสนิทของมินาโตะน่ะกลับมาแล้วตอนนี้เขาทรงจำทุกอย่างของฉันน่ะกลับมาแล้วตอนสมัยมัธยมต้นแล้ววันนั้นเองก็ฝนตกเหมือนกันสินะเขาปั่นจักรยานมาอย่างขึ้มและล้มลงหน้าบ้านน้องโทรหาพี่ชายแต่พี่ชายก็ไม่รับสายเลยทางโรงพยาบาลก็โทรมาว่าเขาน่ะล้มและคุณหมอก็บอกอีกว่าเขานั้นสูญเสียความทรงจำไปในช่วง1ปีหลังเกิดเหตุและความทรงจำสมัยก่อนก็ได้กลับมาแล้วซึ่งเขานั้นล้ม2ครั้งก็แปลว่าเสียความทรงจำ2ครั้งเหมือนกันพอคุณพ่อคุณแม่น้องสาวเข้ามาหามินาโตะเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับผมเนี่ยผมนั่งรถหลังจากแข่งเสร็จพร้อมคุณแม่แท้ๆคุณแม่ก็พูดเรื่องราวทั้งหมดให้มินาโตะฟังพอเขารู้ความจริงผู้ป่วยติดเตียงความจำเสื่อมแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของแม่เองแหละอย่าพูดบ้านะเพิ่งได้แชมป์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแท้ๆ2วันต่อมาเขามาซ้อมเลยนะครับผมอามิฮามะคุงก็บอกว่าเขาน่ะไม่เข้าเรียนเลยแล้วไม่มาเรียนเลยด้วยส่วนความไปก็ไม่ตอบกลับคิโยมิสึก็มีสมาธิในการเล่นดนตรีเลยนะครับผมคุณแม่ทำอาหารให้แต่เขาก็ไม่กินเขานอนซมที่ห้องแล้วมองไปที่รูป2รูปสมัยเก่าและสมัยใหม่คุณแม่ก็โคตรเสียใจเลยที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ในตอนนั้นเองพวกเขาน่ะคิโยมิโตะน่ะจะกลับเป็นเหมือนเดิมแต่ที่ไหนได้ไม่เหมือนเดิมนี่หว่าชลมโปโลน้ำก็มาหาเขานะครับมิโตะเพื่อมาหาลูกเด้อพอไปเข้าไปมิโตะก็ไม่อยู่ห้องแล้วเขาอยู่บนรถไฟและกำลังไปที่โชงาคุเขาไปหาคนแล้วบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะครับหลังจากวันนั้นที่เราได้แชมป์ญี่ปุ่นผมขอกลับเข้าทีมนี้ด้วยครับขอโทษนะแต่ฉันทำไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ที่เนี่ยไม่มีที่ว่างให้นายหรอกนะพอขึ้นมาปลายมาทุกคนน่ะก็ต่างฝึกซ้อมกันหนักขึ้นมากกว่า 1.5 เท่าตอนนี้ตัวนายน่ะที่ไม่ติดแล้วล่ะนะในระหว่างที่นายหลับอยู่ทุกคนต่างเติบโตไปด้วยกันตอนนี้หมอนั่นน่ะแทนตำแหน่งนายเรียบร้อยแล้วล่ะนะเขาโกรธมากแล้วกลับบ้านไปมือหนึ่งไร้เทียมทานโชงาคุพอเขาเดินกลับมาเพื่อนๆก็มารอรับอย่าเมินกันอย่างนั้นสิมินาโตะพวกนายคนในรูปสินะฉันฟังมาจากแม่ของนายแล้วล่ะนะลำบากมากเลยสินะมินาโตะร่างกายโอเคไหมหลังจากนี้จะเอาไงต่อล่ะฉันจะไม่เล่นโปโลนะกับพวกนายหรอกนะอะไรกันชื่อวอร์มเหยแบบนั้นน่ะพิลึกงั้นเหรอฮะฉันไปล่ะไม่เสียเวลากับพวกนายหรอกนะตอนนี้น้องสาวน่ะกำลังนินทาพี่ชายอยู่นะครับผมว่าเขาน่ะเนี่ยไปหาโค้ชชัวร์แล้วร้องไห้อยู่พอพี่ชายกลับมาเขาก็ขึ้นบ้านเลยไม่คุยกับใครด้วยพวกแม่งเลยตอนนี้คนในทีมน่ะโคตรเสียใจเลยนะครับผมที่มินาโตะเปลี่ยนไปและเขาจำอะไรไม่ได้ด้วย
ถ้าไม่หาคนใหม่พวกเราจะแข่งไม่ได้นะครับนั่นสินะมินาโตะได้ร้องไห้อยู่เสียงโทรศัพท์ของมินาโตะก็ดังขึ้นเขาออกมาหารุ่นน้องแล้วบอกว่าส่งข้อความมันทำไมวะเนี่ยโคตรเยอะเลยรำคาญเว้ยในข้อความก็เขียนอีกว่าขอให้ได้เจอกันใหม่นะครับรุ่นพี่ชาติหน้าน่ะถ้าผมไม่ทำแบบนี้รุ่นพี่ก็ไม่มาหรอกใช่ไหมครับสาวซีเป็นบ้าเลยนะรุ่นน้องเลยร้องไห้แล้วบอกว่าผมเจ็บใจนะครับทางฝั่งชโลมโปโลน้ำก็หวังพึ่งในตัวของเอจังว่าเขาน่ะจะเกลี้ยกล่อมมินาโตะได้ซึ่งเมื่อวานนี้ทุกคนน่ะต่างถอดใจที่มินาโตะไม่กลับมาเล่นแล้วแต่เอทาโร่คุณก็บอกว่าผมน่ะจะเกลี้ยกล่อมรุ่นพี่มินาโตะให้ได้เรื่องมีน้ำตาน่ะผมถนัดเลยผมเจ็บใจมากที่ไม่ได้เห็นอัจฉริยะคนนั้นน่ะเล่นโปโลน้ำอีกแล้วฉันเองก็เจ็บใจเหมือนกันนะมันน่าเสียดายแย่เลยนะครับรุ่นพี่น่ะมีพรสวรรค์อยู่นะถ้าคืนฉันเล่นกับพวกนายฉันก็เสียความภาคภูมิใจของชายที่เคยมาใช้อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นสิฉันไปละไม่อยากเสียเวลาต่อมินาโตะมาหาเบอร์หนึ่งของโชงาคุเขากำลังซ้อมวิ่งกลับบ้านอยู่มีธุระอะไรฉันได้ยินว่านายน่ะพอจะจำกลับมาแล้วสินะนายน่ะดีจังเลยนะไม่ทุกข์ร้อนอะไรแถมร่างกายตอนเนี้ยก็เป็นเบอร์หนึ่งได้สบายเลยสินะนายน่ะแค่โชคดีกว่าฉันมากกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละขอบคุณเลยนะเพราะนายเป็นแบบเนี้ยฉันถึงได้เป็นเบอร์หนึ่งแกว่าไงนะตอนนี้ฉันน่ะไม่ยอมตกอยู่ใต้นายหรอกนะฉันเสียสละทุกสิ่งทั้งเวลาและกายใจเพื่อโปโลน้ำฉันไม่ใช่คนที่นายรู้จักอีกแล้วเข้าใจไหมในสมัยก่อนโค้ชเคยบอกเขาว่าเขาน่ะมีพรสวรรค์ฉันคิดว่าคนที่ควรเป็นเบอร์หนึ่งน่ะควรมีความเห็นแก่ตัวมากเพราะเวลาทำคะแนนน่ะมันจะมีความมั่นใจและไม่ค่อยเขวฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าฉันน่ะเหนือกว่านายและจะบุกขยี้นายในการแข่งขันต่อไปจงสู้กับฉันอย่างสุดกำลังเถอะนะงั้นนายก็ชนะไปเถอะเพราะฉันน่ะจะไม่เล่นโปโลน้ำอีกแล้วแล้วจะหนีงั้นเหรอทีมนายกับทีมฉันน่ะมันต่างกันมากอย่าทำให้ขำหน่อยเลยตอนนี้เพื่อนๆก็ต่างรอมินาโตะกันอย่างซึมเศร้าพอพี่ชายกลับบ้านมาน้องสาวก็บอกว่าพี่ชายน่ะเคยมีความสุขมากกว่านี้พี่ชายคนก่อนทั้งนิสัยดีล่าเริงและมีความสุขมากกว่านี้อีกเพราะงั้นหนูคิดว่าถ้าเขาทรงจำไม่กลับมาก็น่าจะดีกว่านี้ฮะฉันก็เป็นตัวฉันมาตลอดคนก่อนเป็นไงฉันก็ไม่รู้ฉันน่ะจะเลิกเล่นโปโลน้ำแล้วเพราะงั้นปล่อยฉันไว้เถอะคนเดียวน่ะครอบครัวนี่แบบว่าโคตรเฟลอะไรกันพี่คนนั้นมินาโตะเปิดกระดาษดูในนั้นเขียนว่าลองเปิดกล่องเท้าดูพอเขาเปิดไปก็จะแผ่นซีดีที่มีโพสต์อิทเขียนอยู่นะครับผมสวัสดีมินาโตะคุงนี่คือตัวฉันคนก่อนงั้นเหรอเนี่ยผมกังวลมากๆเลยผมกลัวมากถ้าเขาทรงจำผมน่ะกลับมาแล้วเขาทรงจำใหม่น่ะจำไม่ได้ผมก็เลยอัดวิดีโอนี้เอาไว้คนที่ชมลมน่ะจึงซ้อมกับเขาและเปิดใจกับพวกเขาเถอะนะทุกคนน่ะพยายามฝึกซ้อมกันอย่างมากทุกวันเลยด้วยตอนนี้ผมจะจำไม่ได้แล้วแต่ยังไงก็ช่วยทำความฝันของผมให้เป็นจริงเถอะนะขอร้องล่ะผมจริงไม่ใช่มินาโตะคุงโอเคบอกว่าได้สินะไม่ได้พูดเว้ยเขาให้นำสมาชิกในวิดีโอนี้ทุกคนเลยนะครับผมแบบว่าละเอียดยิบเลยวันแข่งก็มาถึงแล้วทุกคนต่างโคตรหงอยเลยเพราะว่ากูไม่ได้แข่งชัวร์ที่จริงแล้วผมไม่ร้องไห้เก่งหรอกนะครับแต่ผมน่ะร้องไห้จริงพอพวกรุ่นพี่ผมก็เจ็บใจแล้วร้องไห้ออกมาตอนที่ผมอยู่กับเขาน่ะผมร้องไห้จริงๆนะครับทุกคนที่แบบว่าโอ้โหเหนื่อยใจจะจัดเลยขอบคุณนะที่สุดจนสุดท้ายน่ะอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิครับดูนั่นสิฉันคิดว่าจะลองแข่งดูน่ะงั้นก็มาฝึกกันเถอะนะบอบบี้ทำขนมมาด้วยนะครับผมวันเนี้ยทุกคนแบบว่าโคตรจะดีใจจะกินก่อนซ้อมได้ยังไงไม่กินก็ได้ครับทุกคนต่างซ้อมกันแบบว่าชิลๆนะครับผมเมียตัวก็แบบว่ายืนดูแบบว่าเข่งเลยขึ้นจัดนายเนี่ยนะใจลอยไปถึงไหนเนี่ยฮะที่เหลือฝีมือก็งั้นแหละนะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้เป็นตัวอย่างดูความเทพของฉันน่ะวางท่าชะมัดเลยจะบ้านั่นน่ะฟังให้ดีนะการขว้างลูกน่ะต้องใช้ร่างกายท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างด้วยทำแบบนี้เข้าใจไหมเขาขว้างไปแต่โจก็รับได้นะครับผมเขาจมลงน้ำไปเพราะร่างกายเขาตอนเนี้ยก็จะอ่อนแอเลยนะครับผมโล่งใจหน่อยใช่ตามมินาโตะคนนั้นได้เจอคนลำบากแย่เลยในคอมบอกเอาไว้ว่าคนผมแดงนี่เนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาสุดๆไปเลยด้วยตอนนี้เขานั้นเริ่มเข้าใจแล้วนะครับผมถ้าพวกเราเรียมพลังกันพวกเราก็สามารถสู้ได้เพราะสามัคคีคือพลังพวกเรายังไงล่ะอย่ามาล้อเล่นนะฉันคนเดียวก็พอแล้วนะน้องสาวก็ซับดนตรีอยู่เธอก็ใจลอยนะครับผมที่เธอพูดไปเมื่อวานเนี่ยกิโยมิซึใจลอยไปถึงไหนเนี่ยคุณแม่ก็งานยุ่งวันที่18น่ะจะเป็นการแข่งของมินาโตะแล้วก็อาซูมิขากลับบ้านจินุก็มาหามินาโตะนะครับผมก็จะจำกลับมาแล้วสินะยังจำได้ไหมเท่านี้แหละลาก่อนนะทางโชงาคุก็ซ้อมมาอย่างหนักเลยนะครับผมแม่งโคตรเหนื่อยก่อนจะมุ่งสู่อินเตอร์ไฮการแข่งรอบต่อไปต้องเอาจริงเราชนะมาทุกรอบเลยด้วยห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะงั้นจงเต็มที่ก่อนถึงการแข่ง30วันเขาต้องค้นโชงาคุให้ได้หลังจากที่เขานั้นไม่ได้กินข้าวมานานกับครอบครัวเขากลับมากินอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ได้ใจหรือเปล่าที่ผมกลับมาเล่นโปโลน้ำน่ะก็คงกันสิจ๊ะก็ใช่สิพ่อแม่ก็ทำให้ผมน่ะคิดจะเลิกเล่นโปโลน้ำที่ผมกลับมาผมจะแก้แค้นโชงาคุและพวกเขาน่ะกลับมาสนใจผมให้ได้วันนี้คนในชมรมก็ซ้อมกันอย่างขยันขันแข็งกัปตันดีใจมากที่ตอนนี้น่ะมีสมาชิกเยอะขึ้นเขาสึกว่าตัวเขาเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปพวกนายทั้งหมดทุกคนเลยจงซ้อมว่ายน้ำแบบจริงจังด้วยนะส่วนสองคนนี้เน้นฝึกแฮนด์อัพแฮนด์อัพเป็นการบล็อกการส่งลูกต้องใช้มือว่ายข้างเดียวด้วยและนี่ก็เป็นกฎการป้องกันพื้นฐานด้วยทำไมขี้สั่งจังเลยว่าแกนะก็ฉันมีความรู้และมีประสบการณ์ยังไงไรบ้าแล้วฉันใช้พวกนายน่ะใช้กลยุทธ์ที่ไม่ใช่ไม่ศูนย์กลางอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยพวกฉันจะทำแต้มเองไม่เป็นไรหรอกนะให้เขาทำเถอะนะตอนนี้มินาโตะน่ะซ้อมอย่างหนักหน่วงนะครับผมเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองน่ะเคลื่อนไหวร่างกายได้แค่ไหนรุ่นพี่มินาโตะตอนยุคทองน่ะเขาก็กระโดดสูงยิ่งกว่าใครพี่หัวแดงพยายามว่ายน้ำเพื่อตามทุกคนให้ทันฝึกยึดพื้นด้วยโอ้โหอย่างเหนื่อยเขาก็ว่าเขานั้นไม่เก่งขึ้นเลยเขาจะได้เป็นตัวสำรองฉันต้องตั้งใจทำผลงาน
ที่สุดยอดและพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวเองมีความสามารถมากแค่ไหน24วันก่อนเริ่มแข่งมินาโตะถ่วงน้ำหนักอย่างดุเดือดถ้าเป็นแต่ก่อนเขาน่ะยกขึ้นมาเหนือน้ำได้สบายเลยนะเขาคุยกับโมโมะแล้วบอกว่าวันที่มินาโตะน่ะจะกลับเล่นบอลน้ำเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะยากมากกว่าเดิมด้วยนะเพราะร่างกายของเขาน่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่งั้นเหรอแค่นี้นะไม่ใช่เวลาที่เราจะเป็นห่วงคนอื่นนะเนี่ยตอนเนี้ย19วันก่อนแข่งพวกเขาซ้อมว่ายน้ำมือเดียวและยกมืออย่างนานมินาโตะก็ซ้อมอย่างนานเหมือนกันนะครับผมซึ่งเขานั้นซ้อมเกินเวลาไปด้วยส่วนคนนี้ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราเกินด้วยแล้วกันพรุ่งนี้พวกเราน่ะมายกมือให้นานกว่าเมื่อวานนี้เถอะนะอ้าวรับไปเหรอวะเนี่ยโอ้โหเกินคุณแม่ครับผมตั้งใจจะบอกพ่อล่ะเรื่องเล่นโปโลน้ำน่ะคุณพ่อคือว่านะวันที่18กรกฎาคมมีอะไรหรือเปล่าครับวันเสาร์เหรอก็คงทำงานละมั้งอ๋องั้นเหรอพอมาโรงเรียนเขาก็เจอกับมินาโตะที่แบบว่าโคตรจะขึ้มมินาโตะน่ะมาซ้อมรอบเช้านะครับผมแบบว่าฟิตจัดน้ำเต็มหัวเลย9วันก่อนแข่งเริ่มมาถึงแล้วเขาเริ่มซ้อมหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผม2คนนี้ก็แบบว่าโอ้โหยกมืออย่างหนาเลยตอนนี้วันนี้ร่างกายใช่เหมือนครีมเลยนะว่ามาอ้าวหลับคืนซะงั้น5วันก่อนแข่งโอ้เหนื่อยจังเลยเขายกที่ถ่วงได้แล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าโคตรโหดชี้เอาจริงดิเหลือเวลาไม่นานแล้วที่เราน่ะจะได้สู้กับพี่นายเป็นน้องชายของโมโมใช่ไหมดูใช่คนก่อนน่ะเคยบอกไว้ว่านายน่ะเป็นน้องชายของโมโมสู้เขาให้ได้ล่ะทางฝั่งโชงาคุโมโมน่ะก็เกิดบาดเจ็บขึ้นมานะครับผมระหว่างการซ้อมมินาโตะก็ซ้อมลูกกับกำแพงอยู่นะครับผมเขาเอาอีกแล้วสินะเราเองก็ต้องสู้เหมือนกันน้องชายมาหาพี่ชายที่หน้าบ้านพี่ชายแบบว่าเดินกระเพกมาเลยครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเราอีกแป๊บเดียวก็หายแล้วล่ะการแข่งรับจังหวัดพี่ไม่ลงแข่งด้วยนะผมเสียดายมากเลยนะครับพี่อุตส่าห์จะขยี้เขาแล้วแฮมินาโตะน่ะอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่พี่จะมองผมสักทีเนี่ยผมเองก็อยากสู้กับพี่เหมือนกันนะมินาโตะน่ะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่นิสัยของนายเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะถามอยู่ได้คำตอบแรกฉันสนใจนายก็ต่อเมื่อนายน่ะเอาชนะพี่ได้เท่านั้นแหละส่วนมินาโตะน่ะพี่เล่นโปโลน้ำก็เพื่อเขาแล้วก็พอเขาด้วยแล้วฉันเองตอนนี้ก็มองเห็นแต่หน้ามินาโตะเท่านั้นแหละเขาฝากบอกมาว่ายังไงฉันกับนายต้องตัดสินกันให้ได้เลย4วันก่อนแข่งมินาโตะได้แบบว่าโคตรจะรีบเลยนะครับผมมิฮามะก็นั่งชิวเขาเดินมาให้มินาโตะน่ะกระโดดโคตรสูงเลยอะไรกันผมลองย้อนมองดูว่าผมน่ะมาเล่นโปโลน้ำเพื่ออะไรเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่าเขาจะลาออกน่ะถ้าเป็นตัวผมคนก่อนน่ะผมคงลาออกไปแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้น่ะผมอยากลองดูว่าทีมนี้จะสามารถไปได้ไกลมากแค่ไหนตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่แล้วนะตอนผมจะแข่งกับพี่ไม่ได้แต่ผมน่ะอยากลองแข่งกับคนนั้นดูก็จริงแหละหมอนั่นน่ะสุดยอดมากเลยพยายามมากกว่าใครแต่ขนาดนี้แท้ๆแต่ฉันเองกับคิดว่าฉันน่ะฝึกมากกว่าใครฉันนี่อ่อนหัดจังเลยนะพยายามจะถึงขีดสุดและทำต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าพอสวรรค์สินะตอนนี้ทุกคนน่ะตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าจะให้มินาโตะน่ะเป็นศูนย์กลางในการทำแต้มถ้าฝ่ายศัตรูเองแอบมองอยู่นะครับผมไม่โคตรขี้โกงเลยฉันเลยจะขอเธอน่ะจะทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะขอร้องแล้วนะก็ได้สิเขามาคุยกับรุ่นพี่ที่แอบชอบอยู่นะครับผมเพื่อนร่วมทีมของฉันน่ะตามนิสัยที่แบบว่าไม่ต้องกับฉันเลยแต่ฉันต้องอดทนเพื่อเข้าเพื่อนร่วมทีมให้ได้เธอไม่ต้องคิดถึงเรื่องมินาโตะก็ได้นะเพราะพี่เองก็ไม่ได้คิดมากเหมือนกันพี่ได้เจอปิงปองเกิดเรื่องเล่นโปโลน้ำไปอ่ะแฟนสาวรุ่นพี่ก็มาด้วยนะครับผมแล้วบอกว่าสู้ๆนะจินุทั้งสองคนก็เดินจากไปอย่างหวานแหววที่จินุเหงาอยู่คนเดียวเลยนะครับผม2วันก่อนแข่งมินาโตะตอนนี้น่ะรีบนอนนะครับผมเพื่อจะแข่งวันพรุ่งนี้มีคนโทรมาถามว่าไอวิทพื้นก่อนแข่งเนี่ยคนทำไหมเนี่ยเดี๋ยวทั้งก็ทำไปสิวะแต่ว่านายน่ะคนยื่นร่างกายให้ผ่อนคลายด้วยนะแอบฟังนี่หว่าไปดีกว่าพยายามเข้าหน้าในการแข่งขันน่ะฮะวางแล้วนะรุ่นพี่ครับผมตื่นเต้นน่ะพรุ่งนี้ก่อนแข่งจะทำไงดีครับเนี่ยไปนอนได้แล้วไปโอเคครับพี่จะรอดูการแข่งนะครับพี่ทำตามใจเธอเถอะนะวันแข่งมาถึงแล้วครอบครัวเราส่งมินาโตะนะครับผมการแข่งของเธอก็พยายามเข้าละกันนะใช่เขียนอยู่ปฏิทินน่ะเจ้าก็ทิ้งจดหมายเอาไว้คุณพ่อนอนหลับสบายเลยวันแข่งจีนูนั้นทำแต้มได้12-3เลยนะครับผมโคตรจะโหดทุกคนวันนี้ก็พยายามเล่นกันนะครับถึงจะไม่ได้เห็นตอนซ้อมกันเถอะนะยังไงคุณครูก็จะช่วยนะถึงแม้จะไม่รู้เรื่องโปโลน้ำก็ตามแค่นี้แหละครับครับผมจุดวอร์มนี่ฉันไม่อยากใส่เลยนะเว้ยเอาจริงนะจะแข่งจริงๆใช่ไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าพวกแกน่ะอะไรวะถ้าพวกเราแพ้ชุดวอร์มไม่เห็นแบบเนี้ยคงจะแบบว่าฝันร้ายแน่ๆเลยวะเตรียมฝันร้ายเลยบ้าพวกกระจกอย่างแกอย่าแหกปากได้ไหมวะตอนแข่งกันตอนนู่นน่ะพวกแกก็แพ้ฉันมา10แต้มเลยไม่ใช่เหรอหรือว่าคนสนใจกลับมาแล้วสินะแต่งานทีมพวกนายน่ะก็แพ้ฉันอยู่ดีเหรอวะจะเริ่มการแข่งแล้วเดินเปิดตัวอย่างเท่ฉันตั้งตารอดูเลยนะว่านายน่ะจะเล่นแบบไหนกันการแข่งจะมี4ช่วงช่วงละ8นาทีรวมกันทั้งหมด32นาทีนะครับผมถ้าเกิดการฟาวเวลาก็จะหยุดด้วยทางโชงานคุกก็มาดูนะครับผมจะเชียร์เขาสิว่าพวกเขาเป็นศัตรูนะเว้ยทั้ง2ฝั่งเริ่มแล้วพวกเขาว่ายน้ำใส่กันอย่างดุเดือดมิฮามะได้ลูกไปครับผมจังหวะนี้มิยาโตะนั้นน่ะโดนประกบ6คนเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าเล่นคนลำบากส่งลูกโคตรยากเลยถ้าไม่ใช่ลูกภายใน30วินาทีจะถือว่าการโจมตีล้มเหลวนะครับผมเหมือนกับบัดดี้เลยใช่ป่าวว่าศัตรูว่ายไปตอนนี้เวลาหมดแล้วจับบอลคว้างไปโคตรไกลเสร็จเรียบร้อยไป1แต้มรอบ2โดยประกบเหมือนเดิมนะครับผมส่งไปก็ส่งพาดด้วยทางฝั่งริกะใช้ลูกชุดหลอกนะครับผมโจนี่แบบว่าเสียท่าเต็มๆเลยนะครับตอนนี้ช่วง2แล้วพวกเขายังไม่สามารถทำแต้มได้เลยนะครับผมตอนนี้จะปล่อยให้จบแบบนี้เหรอมินาโตะระหว่างที่พวกเขาส่งบอลพวกเขาก็สกรีนด้วยนะครับผมส่งลูกไปยิงเข้าประตู 3-0 แล้วมินาโตะโดนประกบ6คนเหมือนเดิมนะครับฟาวไป1ดอกโอ้โหชิบหายพี่อ้วนคว้างไปเรียบร้อยครับรุ่นพี่เขาได้ผมส่งให้เองนะครับไม่เห็นเรื่องไงกันโดนบล็อก6คนเลยนะถ้าเป็นรุ่นพี่น่ะจะต้องโดดสูง
ิ่งกว่าใครแน่นอนครับผมผมเชื่อใจคุณนะรุ่นน้องคว้างไปอย่างสูงมีตัวเชิญนะครับผมยืนหนึ่งเลยปัดบอลไปแต่ไม่เข้าซะงั้นเสียดายชิบหายเลยโทษทีนะรู้สึกนายเจ๋งกว่าที่คิดนะเนี่ยพักครึ่ง3แล้วนะครับผมตอนนี้ขอโทษนะทุกคนฉันไม่กับตาแท้เลยแต่มีแผนอะไรรับมือเลยนะมีหน้าตบบอกพี่ผมแดงนะครับผมให้ชุดนะครับผมเพราะว่าลูกชุดเขาน่ะมีแรงเยอะมากและสามารถกดคุณสู้ได้ด้วยนะครับผมส่วนนายนั่นเหรอถ้าโดนเบียดก็ว่ายน้ำแสงแม่งไปเลยผมก็คิดแบบนั้นแหละนะรอบ3พี่ผมแดงแม่งโยนอย่างแรงไอ้อะพลังขึ้นเต่าเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ yes คุณพ่อหยิบกระดาษดูเชี่ยที่จริงแล้วผมน่ะกำลังแข่งโปโลน้ำอยู่นะครับผมที่ยามานามิน่ะผมเป็นกัปตันด้วยนะครับวันนี้ผมมีแข่งด้วยไม่ใช่ของผมน่ะผมประหม่ามากเลยนะครับในการแข่งขันครั้งแรกผมจะได้คำแนะนำจากพ่อแต่ผมก็ไม่กล้าพูดไปแต่ผมน่ะจะพยายามเต็มที่นะครับพ่อตอนนี้ฝ่ายพระเอกเรานั้นทำแต้มขึ้นมาได้แล้วนะครับผมโอ้โหนี่แปลว่ายิ้มแฉ่งเลยโอ้โหอวยจะแจ๊ะมีตัวโดดชุดหลอกไปหลายสเต็ปเข้าไปเรียบร้อยเย้อุ้ยเพอร์เชียชิบหายแล้วแฮนด์อัพนะครับผมตอนนี้ตั้งรับแล้วบาร์บี้กับอุชิทำได้ดีมากเลยนะครับผมโยนไปไม่เข้าแล้วด้วยตอนนี้ได้เวลาโต้กลับของมิโตะปั๊บเรียบร้อยตอนนี้4เท่าแล้วนะครับผมทางฝั่งของน้องสาวก็แบบว่าแข่งดนตรีอยู่เหมือนกันนะช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้น้องสาวก็บรรเลงเพลงไปพี่ชายก็แข่งไปแบบว่าโคตรจะเดือดคุณพ่อวิ่งมาโจเห็นพ่อนะผมว้าวลูกชายโก้จังหวะสำคัญทุกคนทำให้โคตรดีเลยนะครับตอนนี้ทางโล่งโจ่งรุ่นพี่เปิดทางให้เอาเลยเอทันโลยี่ฮู้เข้าไปแล้วครับผมชนะเรียบร้อยห่างกัน4ต่อ5แต้มทางน้องสาวก็แบบว่าแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันชนะแล้วเว้ยทางฝั่งศัตรูก็แบบว่าโคตรเศร้าโคตรซึมจะสนุกนะไม่เสียใจเลยพวกเราไม่แข่งกับชงกับคู่อยู่นะครับครั้งต่อไปต้องชนะแน่นอนพวกเราจะได้แข่งมินาโตะแล้วเนี่ยรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้สิน่าจะช้าไปเลยแล้วนะเคซูเขาเนี่ยเขาเป็นไปในระหว่างการแข่งเมื่อคืนเขาเป็นแบบนี้ครั้งแรกเลยถ้าคนต่างในร้านหลังจากการแข่งฉันขอนอนก่อนนะผมทำอะไรไม่ได้เลยขอโทษนะครับนานาทำได้ดีแล้วล่ะจบสุดท้ายน่ะเป็นพวกนายเลยนะพวกเราถึงชนะมาได้ขอบคุณนะครับคงเป็นอย่างนั้นสินะที่ตัวฉันเคยบอกเอาไว้ทีมเวิร์กน่ะคืออาวุธของพวกเราเรื่องราวก็ย้อนไปสมัยก่อนหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้แชมป์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นตื่นขึ้นมาน้ำตาไหลทุกคนในชมรมก็แบบว่านอนหลับกันหมดเลยนะครับผมการแข่งของชมรมคุกับริกะผลคะแนนก็คือ23-0ครับรุ่นพี่โมโมไม่ลงแข่งก็ยังแพ้ย่อยยับขนาดนี้น่าสงสารเขานะครับถ้าฝั่งของพวกเราเนี่ยก็ต้องสู้เหมือนกันนะก็แง่อยู่แล้วสิเฮ้ยๆตื่นได้แล้วทุกคนเอาละมาเริ่มกันเลยทางฝั่งครอบครัวก็ไม่ได้สนามแข่งนะครับผมเพราะจะแข่งกันแล้วรบกวนด้วยนะรบกวนด้วยครับฉันน่าอยากบอกกับนายมากเลยนะเมื่อไหร่ก็ได้ขอโทษนะที่ฉันน่ะลงแข่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมจะทำเต็มที่เองถ้าผมทำดีกว่านี้แล้วก็ดูพวกเขาไว้เถอะนะปีหน้าพวกเราต้องแข่งอีกนะเว้ยจินุมาดูแลบอลเพื่อมาดูการแข่งใกล้ๆนะครับผมการแข่งเริ่มขึ้นอามิฮามะคุงก็ได้ลูกมานะครับผมว่ายน้ำโคตรเร็วมีตัวเข้าปะท่าอยู่แต่เขาก็ทำแต้มไม่ได้ฝ่ายป้องกันอามิฮามะก็แบกเอาไว้อยู่พิงหัวแดงโยนไปชนเหล็กซะงั้นพวกเขาต่างบุกไปบุกมาไม่เข้ากันสักทีแต่ฟาวซะงั้นชิบหายไอ้พิงหัวแดงกูฝ่ายตรงข้ามต้องการหยุดเพื่อจงใจให้มันฟาวนะครับผมเบอร์10คว้างไปปั๊บกัปตันก็เซฟเอาไว้ได้นะครับผมโคตรเหนียวในระหว่างที่เขาฟาวเขากลับมาแล้วนะครับรุ่นน้องคว้างไปเมียโตชูตแม่งแต่ไม่เข้าเว้ยเฮียโคตรโหดตึงเจ็ดพวกเขาสลับกันบุกสลับกันรับนะครับผมนานมากๆเลยตอนเนี้ยซึ่งร่างกายแต่ละคนนั้นเขาจะเหนื่อยเลยเวลาหมดครึ่งแรกไปก็ยังซุนๆเหมือนเดิมนะครับผมประทับใจมากๆเลยนะครับอยากจะร้องไห้เลยแล้วเนี่ยโคตรครับผมอยากลงแล้วนะครับโคตรทางฝั่งพระเอกเราก็แบบว่าโคตรจะหอบหืดเลยทีเดียวพึ่งนายฟอร์มดีมากไม่ต้องฟื้นล่ะส่วนเรื่องของฟิกก็น่าจะเป็นผลไม้ของบาร์บี้แหละมั้งไม่ใช่ผลไม้ครับมันช็อกโกแลตตอนนี้โมโมนั้นเป็นชุดรอแข่งแล้วนะครับผมอื้อจะได้สู้กับพี่แล้วเว้ยพวกเขาเปิดกันด้วยการว่ายน้ำครับแต่โมโมได้ก่อนซะงั้นโคตรโหดเปิดประเดิมไปครับผมแต้มแรกโคตรจะโหดจัดตอนนี้ฝ่ายเมียโตนั้นกดดันมากเลยนะครับผมทำไมเจ้านี่ถึงไม่เหมือนเดิมนะเขาเก่งขึ้นงั้นเหรอเขาขี้ยอมมือแต่เขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเขาหนักทางร่างกายอ่อนแอแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยพวกเรากับพวกเขาห่างกันมากน่าเศร้าจังนะอุซาเมียโตนะกับเลนแท้พวกนายนะกับลังเลทำแบบนั้นน่ะมันไม่ดีหรอกนะจงสู้กับเขาและเผชิญหน้ากับเขาเถอะนะตอนนี้เขาขี้งั้นโคตรเอาจริงเลยนะครับผมแบบว่าใส่เต็มล้านชุดเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ช่วงกลางคืนน่ะทำแต้มอย่างเดียวเลยนะครับผมแบบว่าใส่อย่างเดียวไม่ยั้งเลยนะครับจังหวะเด้เวลาใกล้หมดแล้วแรงเขาหนักใกล้หมดเหมือนกันอย่างน้อยก็สักแต้มเดียวก็ยังดีขอร้องละทำเพื่อพวกเราด้วยนะทางฝั่งแม่ตัวก็แบบว่าจิตใจได้แบบว่าห่อเหี่ยวจัดๆไม่แพ้อะไรไม่กับตันไม่มีครับสามัคคีคือพลังพวกเราทุกคนสู้กันครึ่งหลังเริ่มขึ้นพวกเขาไม่สักแต้มเลยนะครับผมแต่ช่วงกลางคืนน่ะได้ไปแล้ว15แต้มพวกน้อยน่ะเลือกขัดแข้งขัดขาฉันได้แล้วเว้ยไอ้พวกน่าสมเพชทุกคนอะไรกันแกน่ะเป็นไรกันเนี่ยกรรมการก็มาเตือนนะครับผมว่าถ้าทะเลาะกันจะถูกปรับแพ้กระจอกชะมัดเลยพวกแกเนี่ยอะไรของหมอนั่นมันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามโยนมาอย่างแรงแต่กัปตันนักรับเอาไว้ได้จังหวะนี้สถานการณ์โคตรเดือดแบบเดือดมากฉันต้องชนะพี่ให้ได้เขาว่ายน้ำไปแล้วก็แซงพี่ไม่ได้เลยนะครับผมโคตรจะโหดตอนนี้มินาโตะน่ะจะทำแต้มแล้วจะเป็นลูกส่งเหรอหรือว่าหลอกกันแน่ถ้าเป็นเขาแล้วก็ต้องทำแต้มอย่างแน่นอนจังหวะนั้นมินาโตะน่ะก็ส่งนะครับผมทุกคนตกใจจัดๆเอาไปเลยพลังขึ้น
เต่ากูก้าวไปแล้วครับผมตอนนี้อุชิทำได้แล้วเว้ยทุกคนที่เชียร์ต่างดีใจนะครับผมแต้มเดียวก็ดีใจเว้ยกูเนี่ยเอาเลยเว้ยสำเร็จแล้วมิโตะเป็นคนบอกผมน่ะถ้าโกนออกมามันจะแรงขึ้นเฮ้ยมิโตะเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะทำไมด่าฉันวะมันเป็นแผนน่ะเพื่อนฝ่ายตรงข้ามประกบฉันถ้าคืนบอกแผนไปก็แผนเสียดีนายน่ะชอบปากมากอยู่แล้วงั้นเหรอก็ได้ถึงจะเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ก็มีความสูงไปขนาดนี้เลยนะเนี่ยโดนจนได้เลยนะใช่ไหมล่ะครั้งต่อไปไม่มีแบบนี้หรอกนะมินาโตะพูดเป็นเล่นนะพวกนายนะเอาจริงขนาดนี้เขาจะไปไหวพวกนายว่าโคตรจะโหดเลยพวกเขาต่างหัวเราะขำขันกันนะครับผมแบบว่ามีความสุขว่ายน้ำเร็วขึ้นนะน้องชายใช่ไหมล่ะเขาไปสวัสดีโค้ชมือหนึ่งของเราคือนายฉันนัดผิวนายมากเลยนะในฐานะตัวนายที่เป็นนายเนี่ยครับผมจินุช่วยสรุปการแข่งด้วยนะไปเรียกเป็นหนึ่งมาให้ด้วยล่ะเรื่องนั้นน่ะทำเองได้ไหมคะฉันน่ะไม่อยากทำแล้วล่ะฉันไม่ไหวนะคะแล้วตอนนี้ฉันเองน่ะก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยมีตัวกลับบ้านไปบนรถคันเดิมน้องบอกว่าได้อันดับ2น่ะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อันดับ2น่ะเพราะเธอเองก็ทำเต็มที่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าทำได้แบบนั้นน่ะก็สุดยอดแล้วล่ะนะตอนที่ผมเล่นโปโลน้ำน่ะคุณแม่ต้องคิดมากหรอกนะเรื่องอุบัติเหตุนะครับผมไม่คิดมากแล้วล่ะคุณแม่นี่แบบว่าโคตรจะดีใจเลยครับผมร้องไห้งอแงเลยหลังจากที่เขาแพ้มาพวกเขาก็บอกว่าฟิตจัดเลยครับผมซ้อมหนักหนักหนักมากเพื่อการนั้นพวกเราน่ะต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้นะครับผมมีตารางฝึกเรียบร้อยแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าโค้ชจะโหดแน่นอน ยิ้มหน้ากลัวชะมัดเลยบ้านนั่นน่ะส่วนเรื่องพ่อของโจพวกเขาก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมหลังจากนั้นไม่ได้คุยกันนานเลยคุณพ่อน่ะแนะนำเรื่องโปโลน้ำมาเยอะมากมากจนแบบว่ารำคาญเลยนะแต่ตอนนี้ฉันเองก็มีความสุขแล้วล่ะนะดีใจด้วยนะครับผมเบอร์กาดานน่ะนายเขียนใหม่ด้วยนะถ้าเป็นนายจะเขียนว่าอะไรนะมินาโตะพวกเขาต่างซ้อมกันเบอร์กาดานเขียนว่าเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยกัน7คน